ดีค่ะสวัสดีพี่ๆแฟนเพจทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่เพจฟอร์ดกิ๊กของขวัญเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้กิ๊กจะมารีวิวตัวรุ่นรถ4ประตู XLT ค่ะคันนี้นะคะเป็นคัน XLT สีน้ำเงิน4ประตูค่ะราคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่ 934,000 บาทค่ะคันนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เนี่ยพร้อมแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะนำไปส่งมอบให้กับลูกค้านะคะก็เลยมารีวิวให้พี่ๆดูก่อนนะคะว่าชอบไหมคะกับการแต่งรถแบบนี้นะคะแล้วเขามีการแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะกระจังหน้าค่ะตัวนี้นะคะเดิมทีเนี่ยตัว XLT เนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะแต่ตัวนี้ค่ะลูกค้านะคะรีเควสต์มาค่ะขอเปลี่ยนกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะก็เปลี่ยนให้เลยค่ะโดยเฉพาะสัญลักษณ์ตัว Ford นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะตัดกับตัวสีดำแบบนี้นะคะเห็นความเป็น Ford ชัดเจนค่ะเสริมหล่อนะคะด้วยการใส่ไฟจิ๋วค่ะมีอยู่ด้วยกัน 3 จุด สีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้าของตัวรถคันนี้ค่ะไฟหน้านะคะก็เป็น LED ค่ะและไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นกันนะคะเสริมหล่อค่ะใส่ฝาครอบไฟหน้านะคะสีดำด้านแบบนี้ค่ะทำให้ตัวรถนะคะดูมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะตัดกับตัวขอบโครเมียมนะคะของตัวไฟตัดหมอกแบบนี้ซึ่งติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะคะมาฝั่งถัดมาบ้างค่ะในเรื่องของตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเดิมเนี่ยของตัว Next Gen นะคะจะเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วค่ะแบบเรียบนะคะตัวนี้เสริมหล่อค่ะเปลี่ยนเข้าไปอีกนะคะเป็นการติดตั้งตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะลูกค้าจะสังเกตได้เลยค่ะว่าซุ้มเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแต่มีความสวยงามเหมาะแล้วก็พอดีนะคะกับความดุดันของตัวล้อนะคะล้อนี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาใช้แม็กอะไรนะคะตัวนี้นะคะใช้แม็กของตัวขอบ20ค่ะตัวซีรีส์ยางนะคะก็คือ33นะคะคูณ 12.5 OR20LT นะคะตัวแม็กไลน์นี้นะคะจะเป็นไดฟ์คลิปนะคะเป็นตัวสีบรอนเงินนะคะตัดกับตัวสีดำแม็กเงาแบบนี้เลยนะคะและยางเนี่ยจะมีความพิเศษนะคะตรงที่เขาเนี่ยใช้เป็นตัวยาง MT ซึ่งตัวยาง MT นะคะหรือที่เราเรียกกันว่ามอเตอร์เลนนะคะจะเหมาะกับการตะกุยนะคะวิบากนะคะที่ธุรกันดารนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเวลาที่ออกทริปกันนะคะก็จะนิยมใช้กับตัวยางตัวนี้นะคะดอกยางใหญ่อย่างนี้นะคะโอเคกระจกมองข้างค่ะของตัวรุ่นรถ XLT นะคะจะมากับพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญคือสีเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งต่างจากตัวรุ่นอื่นนะคะรุ่นอื่นเนี่ยสีของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือว่าไวแท็กขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเทานะคะแต่ XLT เนี่ยยังคงเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับก็เช่นกันนะคะมือจับเปิดประตูรถคันนี้เนี่ยก็จะยังเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็คันนี้เนี่ยจะเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีแล้วนั่นก็คือมีกุญแจรีโมทอยู่กับตัวนะคะก็จะสามารถเปิดรถคันนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะมาบันไดข้างค่ะมีมาอยู่แล้วนะคะจากโรงงานติดตั้งสวยๆมาให้เลยแบบนี้นะคะทนทานหายห่วงค่ะมีการร่องระบายน้ำแบบนี้ด้วยนะคะเพิ่มเติมก็คือจะเป็นตัวคิ้วกันสาดแท้นะคะของ Ford เลยนะคะติดตั้งตัวราวหลังคาเพิ่มเติมค่ะดูด้านหลังนะคะก็คือสวยนะคะพอเหมาะพอดีมากเลยสำหรับตัวรถ XLT สีเงินคันนี้นะคะขอบตรงนี้ก็มีเอาไว้ใช้สำหรับติดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเช่นโรบาร์นั่นเองนะคะไฟท้ายค่ะใส่ฝาครอบไฟท้ายเป็นตัวสีดำแบบนี้นะคะจะเห็นสัดส่วนอย่างชัดเจนค่ะของตัวไฟท้ายนะคะว่ามีลูกเล่นนะคะแบบไหนบ้างนะคะนี่ค่ะแผ่นนะคะครอบฝาท้ายนะคะใช้สัญลักษณ์ของตัว Ford ค่ะสีดำแบบนี้ไม่มีตัดขอบสติ๊กเกอร์สีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นตัวสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะเวนเบิลแบนค่ะตัวรถรุ่นนี้นะคะบอกแล้วว่า Next Gen นะคะเขาจะมีในเรื่องของตัวกล้องมองหลังมาให้เลยนะคะซึ่งแตกต่างจากตัวรุ่นเก่าค่ะรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะยังไม่มีกล้องมองหลังแต่ว่ามีเซ็นเซอร์แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ให้เลยแล้วก็ตัดตัวเป็นตัวกล้องมองหลังแต่ว่าตัดเซ็นเซอร์ออกไปนะคะการชนท้ายติดตั้งจากโรงงานก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวรุ่นรถ XLT นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างนะคะว่าข้างในเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะโอเคคันนี้นะคะออกแบบใหม่ค่ะตั้งแต่ด้านด้านข้างประตูนะคะตัวนี้ก็จะบุนุ่มเอาไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มือเปิดประตูเนี่ยก็จะเป็นแบบใหม่บุ้ยแบบนี้นะคะนี่สวิตช์นะคะที่ใช้เปิดปิดประตูหน้าต่างก็จะอยู่บริเวณนี้เลยนะคะเบาะค่ะของตัวรถ XLT นะคะจะเป็นเบาะผ้าค่ะสีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เบาะเนี่ยจะยังไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะคะเป็นมานวลอยู่นะตัวนี้นะคะมีจะมีปุ่มนะคะเป็น Cruise Control ค่ะเอาไว้ล็อกความเร็วได้นะคะแล้วก็คอนโทรลในเรื่องของตัวหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วค่ะตัวนี้นะคะเป็น Push Start นะคะ Push Start แล้วถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ก็เป็น Push Start นะคะแล้วก็หน้าจอค่ะหน้าจอจะมีขนาด10นิ้วนะคะเชื่อมต่อนะคะได้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone เลยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของตัวโหมด Ford Pass เรียบร้อยแล้วนะคะสั่งสตาร์ทรถได้จากทั่วโลกเลยนะคะเบรกมือก็จะเป็นคอนโยกอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็มีตัวแท่นชาร์จไวเลสเอาไว้นะคะอำนวยความสะดวกในการชาร์จนะคะถุงลมมีอยู่ด้วยกัน6ลูกค่ะกระจกมองหลังรถแสงสะท้อนอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีช่องต่อ USB ค่ะเอาไว้บันทึกภาพในการขับขี่ให้เลยนะคะไม่ต้องคอยรากสายโยงสายกันแล้วนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะปลดล็อกรถค่ะ
ด้านหลังนะคะก็จะมีความกว้างขวางนะคะเนื่องจากว่าตัวรถ Next Gen นะคะผ่านการออกแบบค่ะเพื่อให้ห้องผู้โดยสารเนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้นกว่าตัวรุ่นก่อนๆ นะคะจะสังเกตได้เลยว่าจากเบาะคู่หน้านะคะจะมีการตัดนะคะส่วนเว้าเข้าไปนะคะทางด้านหลังเนี่ยเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั่งตอนหลังเนี่ยมีหัวเข่าเนี่ยชนกับเบาะนะคะจะสังเกตได้เลยแล้วก็มีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะพูดง่ายๆเลยว่าเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นกระบะก็ตามนะคะคุ้มค่ามากค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะ XLT ค่ะโปรดาวเริ่มต้นนะคะสำหรับโกเกียออโต้นะคะจะมีโปรดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 59,000 บาทค่ะแล้วก็เกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเริ่มต้นดาวอยู่ที่ 49,000 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะโปรดาวนี้นะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่เลยค่ะไม่ต้องเดินทางมาถึงกรุงเทพนะคะพร้อมกับส่งรถให้พี่ๆด้วยเช่นกันค่ะเอาล่ะเดี๋ยวยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟแนนซ์นะคะโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0654639956 0654639956นะคะปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ได้เลยทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้ามีรับแปลว่ารับค่ะคลิปวันนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้กิฟต์ของขวัญต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ